สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอของใหม่ในกรุนะคะก็คือหมายถึงเป็นเครื่องสำอางไอเทมใหม่ๆนะคะที่โชว์ซื้อเข้ามาในกรุเครื่องสำอางของโชว์นั่นเองนะคะก็พูดง่ายๆก็คงจะเหมือนแบบว่าเป็นมินิฮอลล์แต่ก็ไม่ใช่เป็นฮอลล์ซะทีเดียวเพราะว่าไอเทมนั้นๆเนี่ยโชว์ได้มีการทดลองใช้ไปแล้วบ้างแล้ว 1-2 ครั้งอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าอยากจะหยิบออกมาพูดคุยหรือว่าพูดถึงให้สาวๆได้ทราบกันว่าปัจจุบันนี้มีไอเทมอะไรใหม่ๆบ้างแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจในท้องตลาดบ้างนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างไอเทมแรกนะคะที่โชว์ได้มาใหม่นะคือจะเป็นอายแชโดว์ของ MAC นะคะเป็นพาเลต9สีตรงนี้นะคะก็จริงๆน่าจะเป็นอะไรที่เพิ่งออกมาใหม่หรือเปล่าเพราะว่าโชว์เองก็เพิ่งจะเห็นแต่ว่าไม่มั่นใจว่าออกมาเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าน่าจะใหม่พอสมควรนะคะซึ่งโชว์มีโอกาสได้ไปเห็นในชาวกูรูชาวอังกฤษนะคะเขารีวิวแล้วโชว์ก็เลยรู้สึกสนใจเพราะว่า1เขาเป็นพาเลตที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็ใน1พาเลตเนี่ยได้สีค่อนข้างเยอะแล้วก็มีทั้งที่เป็นสีชิมเมอร์แล้วก็สีเนื้อด้านอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เลือกเอาโทนสีเบอร์เกนดี้มาเพราะว่าโทนสีอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือน่าจะเหมาะกับอันเดอร์โทนสีผิวของเราคือเป็นโทนเหลืองโทนแทนมีเดียมอันเดอร์โทนอะไรประมาณนี้ก็เลยชื่นชอบช่วงนี้โปรดปรานนะคะใช้ไปบ้างแล้วครั้ง2ครั้งซึ่งลุคที่แต่งในวันนี้ก็คือใช้พาเลตนี้ในการแต่งนะคะก็เป็นออกโทนแบบว่าโทนม่วงๆโทนเบอร์เกนดี้อะไรประมาณนี้นะคะก็ค่อนข้างชอบพอสมควรนะคะสำหรับพาเลตนี้ก็ปรับปื้มก็คิดว่าน่าจะเอากลับเมืองไทยด้วยนะคะแล้วก็จดไว้ในลิสต์แล้วว่าต้องการสีอื่นเพิ่มเติมนะคะคือพาเลตนี้ที่โชว์ดูเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด4โทนสีนะคะก็จะมีที่เป็นโทนม่วงรู้สึกจะชื่อว่า purple นะ purple time อะไรสักอย่างแล้วก็สีออมแบร์ก็จะเป็นออกแนวแบบน้ำตาลทองอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นโทนสีเทานะคะแล้วก็เป็นสีเบอร์เกนดี้สีนี้นะคะโชว์อาจจะไปซื้อสีอื่นเพิ่มเติมเพราะว่าค่อนข้างชอบนะคะตัวถัดมาที่ได้มาใหม่นะคะอันนี้ไม่ใช่ของใหม่ในตลาดแต่ว่าเป็นของที่โด่งดังมานานมากแล้วแล้วก็อยู่ในลิสต์ว่าอยากจะลองใช้อะไรประมาณนี้แต่พักหลังคือถ้าสังเกตดีๆคือโชว์จะลุคการแต่งหน้าโชว์จะแบบว่าจะตาจะแบบออกแนวแบบเขาเรียกว่าใช้อายแชโดว์เนื้อด้านๆอะไรประมาณนี้โชว์ก็รู้สึกอยากจะลองตัวเพนท์พอตของเขาก็ไปได้ตัวซอฟต์ออกเชอร์นะคะมาทดลองใช้ก็ชอบอีกเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าลุคถ้าเราจะแต่งตาแบบว่าลุคเหมือนตาด้านๆสีแบบธรรมชาติแต่ว่าเน้นปากแรงๆหน่อยเหมือนคลิปที่แล้วที่โชว์ทำ how to ไปก่อนหน้านี้เนี่ยคือใช้อันนี้คือมันช่วยได้คือ1มันช่วยให้แบบว่าอายแชโดว์แบบสีอายแชโดว์ของเรา pay off มากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าเขาเหมือนกับเป็นทินนะคะลักษณะก็คงจะเหมือน Maybelline Tattoo นั่นแหละนะคะแต่คืออันนี้มันจะไม่มีชิมเมอร์เป็นเนื้อด้านเท่านั้นเองแล้วก็เลือกเอาสี Soft Ochre มาเพราะว่ามันเป็นสีออกครีมขาวนะคะออกไปทางโทนผิวเหลืองค่อนข้างผิวเหลืองใช้ได้นะคะแต่ว่ามันจะมีอีกสีนึงที่เป็นเนื้อด้านอีกเหมือนกันแต่ว่าออกโทนชมพูอันนั้นน่าจะเหมาะกับคนแบบผิวขาวชมพูอะไรยังไงมากกว่าก็เลยเลือกเอาสีนี้มานะคะก็ใช้แล้วก็ชอบก็โอเคนะคะอันถัดมาก็ไม่ใช่ของใหม่ในตลาดอีกเหมือนกันเป็นของ MAC เองกันแต่เป็นเจลอายไลเนอร์นะคะที่พอมาใช้แล้วก็หลงรักมากๆนะวันนี้ก็ใช้อีกเหมือนกันนะคะคือต้องเท้าความก่อนโชว์เนี่ยเป็นคนที่ถนัดมากกับการใช้พนซิลไลเนอร์อะไรประมาณอย่างเงี้ยคือใช้เป็นแท่งๆอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่ามันคล่องมือกว่ามันสะดวกกว่ามันเร็วกว่าอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยคล่องมือกับการใช้เจลอายไลเนอร์สักเท่าไหร่นะคะก็อยากจะพัฒนาตัวเองนะคะก็คืออยากจะมีการฝึกฝนมือนะคะก็เลยรู้สึกว่าต้องหาซื้อมาใช้บ้างเริ่มต้นจากการซื้อของที่ drugstore ที่ราคาแบบไม่แพงก่อนนะคะแต่ว่าก็ใช้ไม่ทันนะคะด้วยความที่เราไม่ค่อยได้หยิบออกมาใช้มันก็แห้งไปก็เลยต้องทิ้งไปแต่ว่าได้ยินกิตติศัพท์ของสิ่งนี้ว่าเป็นสิ่งที่ดีก็เลยตัดสินใจลองนะคะแต่เอามาลองแล้วก็แบบก็ดีจริงๆอ่ะก็สมชื่อเขาอ่ะก็เป็นเจลอายไลเนอร์ของยี่ห้อ MAC นะคะชื่อว่า Black Track นะคะก็เป็นสีดำสนิทอะไรประมาณอย่างนี้นะคะโชว์ทดลองใช้ไป 1-2 ครั้งแล้วนะคะก็เนื้อครีมค่อนข้างที่จะนิ่มแล้วก็สมูทดีเกลี่ยง่ายดีนะคะจากที่เคยคิดว่ามันจะแบบเขียนยากอะไรประมาณนี้แต่พอมาใช้ตัวนี้แล้วไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นคือแบบโอเคเลยอะพอเขาเซตตัวแล้วเขาก็ติดทนนานด้วยนะคะก็เลยรู้สึกชอบนะคะตัวนี้ก็เนี่ยเป็นสิ่งที่โชว์ใช้อยู่บนตาวันนี้ด้วยอีกเหมือนกันนะคะ
เอาละของ Mac หมดไปแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาดูของ Urban Decay กันบ้างดีกว่านะคะก็หลังๆUrban Decay ก็มีไอเทมอะไรใหม่ๆออกมาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าที่โชว์เห็นแล้วโชว์รู้สึกตื่นเต้นมากๆก็คือจะเป็นตัวอุปกรณ์ในการทำคิ้วของ Urban Decay นั่นเองนะคะคือเห็นแล้วก็แบบกรี๊ดแล้วก็แบบว่าตัดสินใจเร็วมากในการซื้ออะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาอะไรประมาณอย่างนี้นะคะอันแรกเลยเนี่ยชื่อว่าจะเป็น brow beater ก็คือจะเป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะสีที่โชว์ได้มาเนี่ยชื่อสีว่า natural brow นะคะก็ลักษณะจะคล้ายๆของ Anastasia นะคะของ MAC ด้วยนะคะคือจะเป็นแท่งเล็กๆเรียวๆอย่างนี้แต่ว่าของ Urban Decay เนี่ยจะมาในลักษณะที่อีกข้างนึงจะเป็นหัวแปรงนะคะในการปัดแล้วก็อีกข้างนึงก็จะเป็นตัวดินสอซึ่งจะเป็นลักษณะของออโต้อ่ะค่ะที่เราสามารถหมุนขึ้นหมุนลงได้นะคะก็จากการที่ได้ทดลองใช้ 1-2 ครั้งแล้วก็รู้สึกค่อนข้างชอบพอสมควรแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องขออนุญาตใช้ไปนานๆก่อนถึงจะรู้ว่าข้อดีข้อเสียของเขาอะไรยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวโชว์น่าจะทำเปรียบเทียบรีวิวเปรียบเทียบระหว่างตัว MAC กับ Urban Decay ให้สาวๆได้ดูกันอีกทีนะคะส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นมัสคาร่าในการปัดคิ้วนะชื่อว่า Brow Timer นะคะก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือเป็นสี natural brow ที่ได้มานะคะก็ลักษณะจะคล้ายๆแบบถ้าเป็นเนื้อผลิตภัณฑ์นะโชว์ว่ารู้สึกจะคล้ายๆกับตัวของ L'Oreal เพราะว่าเนื้อเขาจะไม่ใช่เนื้อไฟเบอร์เหมือนตัว Essence แล้วก็เหมือนตัว Benefit อะค่ะอันนี้จะเป็นลักษณะของเนื้อเจลนะคะแต่ว่าเนื้อเจลจะค่อนข้างเข้มข้นกว่าอีกไอเทมหนึ่งนะคะที่โชว์ได้มาจาก Urban Decay ก็คือจะเป็นตัวคอนซีลเลอร์ในการปิดแพนด้าใต้ตานั่นเองนะคะตัวนี้จะชื่อว่า Naked Skin นะคะ Wet Late Complete Coverage Concealer นะคะก็จะเป็นคอนซีลเลอร์ตัวใหม่ที่เขาออกมาแต่ว่าน่าจะไม่ใช่ใหม่กิ๊กอะค่ะคือออกมาได้สักพักใหญ่ๆนะคะแต่ว่าโชว์เองไม่ได้ตัดสินใจซื้อซะทีเดียวคืออยากจะรอสักระยะหนึ่งรอดูรีวิวก่อนว่าคนรีวิวยังไงคือของดีจริงไหมนะคะแต่ว่าก็คือหลังจากที่ได้ดูรีวิวหลายคนบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็ยิ่งดูรีวิวแล้วก็ยิ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลายคนยิ่งพูดถึงในทางที่บวกนะคะโชก็เลยตัดสินใจซื้อมาลองใช้อันนี้ก็เป็นไอเทมใหม่นะคะทั้งหมดที่โชได้มานั่นเองเข้ามาในกลุ่มเครื่องสำอางของโชนะคะก็อย่างที่บอกบางอันก็อาจจะไม่ได้เป็นของใหม่ในท้องตลาดแต่ว่าคือใหม่สำหรับโชว์นะคะก็นั่นแหละค่ะหวังว่าสาวๆคงจะชอบการสำหรับคลิปเขาเรียกว่าอะไรแนะนำของใหม่ในกลุ่มนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตใช้ไปสักระยะใหญ่ๆแล้วก็เดี๋ยวค่อยมารีวิวให้สาวๆได้ทราบกันนะคะเพราะว่าจากการที่ใช้แค่ครั้งหรือว่า2ครั้งแรกมันอาจจะยังไม่ได้ทราบถึงข้อเสียหรือว่าข้อดีอย่างชัดเจนนะคะต้องใช้ไปสักระยะใหญ่ๆถึงจะทราบนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าทราบแล้วก็จะเอามารีวิวให้สาวๆได้ทราบกันนะคะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้คงต้องขออนุญาตลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ